เศรษฐากราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์บอกนายกรัฐมนตรีเหนื่อยหน่อยนะคสส.ช่วยหนุนการเมืองวันที่12พฤษภาคม2567 16:04 น.เศรษฐากราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์บอกนายกรัฐมนตรีเหนื่อยหน่อยนะคสส.ช่วยหนุนด้านเศรษฐารับลูกยอมเหนื่อยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องไม่นั่งแค่ห้องแอร์ลุยลงพื้นที่ทั่วประเทศรับฟังปัญหาเมื่อเวลา14:00 น.วันที่12พฤษภาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีก่อนกราบพระประธานในพระอุโบสถจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้ากราบนมัสการพระพรหมมงคลวัชราจารย์พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่หอสมุดของวัดเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายเทียนแพผ้าไตรซึ่งพระพรหมมงคลวัชราจารย์มอบพระประธานจำลองขนาดหน้าตัก5นิ้วให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมสนทนาธรรมโดยพระพรหมมงคลวัชราจารย์กล่าวกับว่านายกรัฐมนตรีว่าเหนื่อยหน่อยนะขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ราชบุรีก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเพชรบุรีและคืนนี้จะนอนพักค้างที่จังหวัดเพชรบุรีพระพรหมมงคลวัชราจารย์จึงกล่าวย้ำว่าเหนื่อยหน่อยนะนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับว่าไม่ครับโอเคครับได้ครับได้อยู่ครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์กล่าวต่อว่าอาตมาทราบข่าวว่าจะเดินทางมาที่วัดก็ดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ในราชบุรีไปมาหลายที่ด้วยกันโดยเฉพาะการมารับฟังปัญหาในพื้นที่ของราชบุรีทั้งเรื่องน้ำการเกษตรและการท่องเที่ยวและพื้นที่ทำกินของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่าความจริงแล้วกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่มีแหล่งน้ำเยอะเพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งดีกว่าหลายจังหวัดที่ไม่มีน้ำเลยอีกทั้งมีพืชสวนพืชไร่จำนวนมากโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่มีมูลค่าส่งออกจำนวนมากอย่างไรก็ตามปีหน้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำต้องทำให้ดีมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเมื่อวานนี้ที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็เห็นปริมาณน้ำโดยเฉพาะเขตปริมาณน้ำโดยเฉพาะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำลดลงไปมากและแห้งมากมองเห็นต่อไม้เลยแต่ถือว่าโชคดีที่กรมชลประทานบริหารจัดการได้ดีพอประมาณเข้าใจว่าอีก 1-2 เดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็คงไม่มีปัญหาเรื่องแล้งพระพรหมมงคลวัชราจารย์จึงกล่าวว่าหากทุกเขื่อนสามารถบริหารจัดการน้ำได้และกักเก็บน้ำไว้เกษตรกรก็จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเยอะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากการใช้อุปโภคบริโภคแล้วยังต้องนำมาใช้ในการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งหมดใช้ในระบบอุตสาหกรรมทำให้บางช่วงมีปัญหาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรยิ่งประเทศไทยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาตั้งมากขึ้นต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีทั้งเรื่องการหาแหล่งน้ำคูคลองและระบบการทดน้ำและยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้น้ำเยอะขนาดนี้และจากการลงพื้นที่ก็ทำให้เข้าใจว่าหากประเทศไทยไม่ท่วมไม่แล้งจะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นมากเพราะรัฐบาลต้องชดเชยให้กับเกษตรกรและหากเราทำได้ผลผลิตภาคการเกษตรก็จะสูงขึ้นมากดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นความท้าทายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมผมเชื่อว่าหน่วยงานข้าราชการเข้าใจในประเด็นเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะกรมชลประทานว่าถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีก็จะเป็นปัญหายกตัวอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีทุกปีช่วงเดือนกันยายนตุลาคมก็จะท่วมสูงหลายสัปดาห์แต่ปีที่แล้วเราได้เข้าไปบริหารจัดการไปคุยกับกรมชลประทานลงพื้นที่ไปบริหารจัดการเรื่องน้ำทำให้ปีนี้อุบลราชธานีน้ำไม่ท่วมเลยแสดงว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทั้งเรื่องการขุดลอกคูคลองการสร้างแหล่งน้ำซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณเราจึงพยายามจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพราะเกษตรกรมีหลายสิบล้านคนแต่หลายอย่างขึ้นอยู่กับการใส่ใจและต้องอาศัยส.ส.ในพื้นที่ที่ต้องมีการพูดคุยกันการลงพื้นที่บ่อยของรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนที่ความจริงแล้วเราไม่ได้เน้นอยู่ในห้องแอร์เราอยากให้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.จากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่ก็ตามเราเองพยายามเข้าถึงให้ได้และพยายามรับฟังปัญหาและเหนือสิ่งอื่นใดส.ส.คือตัวแทนของประชาชนทุกคนมีความปรารถนาดีกับประชาชนจะอยู่พรรคไหนก็ตามทีตรงนี้ถ้าเราฟังและมาช่วยกันแก้ไขผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำในวันนี้ก่อนเดินทางไปยังภารกิจต่อไปพระพรหมมงคลวัชราจารย์ได้ประพรมน้ำมนต์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมให้พรตอนหนึ่งว่าในนามแห่งคณะสงฆ์วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารนี้ขออำนวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญดำเนินกิจการบริหารประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความสวัสดีและเกิดความสุขของประชาชนของประเทศชาติขออนุโมทนาให้ทุกท่านช่วยกันบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปส.ส.ก็ต้องสนับสนุนกูเงินเต็มเตียงแน็กกี้ลิเกฮีโร่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนปีนี้ผมตื่นจากฝันร้ายแล้วบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 10:18 นกูเงินเต็มเตียงของขวัญวันเกิดแน็กกี้ลิเกฮีโร่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนปีนี้ผมตื่นจากฝันร้ายแล้วได้พวกมาลัยจากแม่พี่แฟนคลับหน้าเวทีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ล่าสุดแน็กกี้ลิเกฮีโร่อายุครบ31ปีเหล่าแม่ก็เลยจัดหนักกันสักหน่อยพวกมาลัยแบงค์ม่วงแบงค์เทาแบงค์แดงแบงค์เขียวจัดกันมาแบบจุกๆแสดงลิเกจบพระเอกลิเกชื่อดังก็เลยขออวยของขวัญวันเกิดที่ได้จากแฟนๆพร้อมกับเขียนถึงความประทับใจของตัวเองและความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆว่ามันคือความอบอุ่นความรักที่ผมอยากจะรักษาเอาไว้ตราบสิ้นลมหายใจจริงๆครับขอบคุณทุกคำอวยพรจากพวกพ้องน้องพี่จากกัลยาณมิตรจากแฟนคลับจากผู้ใหญ่ที่เมตตาและเอ็นดูผมขอบคุณพ่อกับแม่ที่สร้างผมให้เกิดมาขอบคุณพี่โน่ที่เป็นดั่งชีวิตขอบคุณพ่อเอกที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครอบครัวสองเทพบุตรสุดที่รักพี่น้องพ้องเพื่อนที่เป็นดั่งเลือดเนื้อเชื้อไขชีวิตมันคือสิ่งไม่แน่นอนแต่ที่ผมรู้สึกและรับไว้แน่นอนคือความรักขอบคุณที่เคียงข้างกันเสมอมาขอบคุณ FC สองเทพบุตรสุดที่รักขอบคุณครอบครัว NR ที่แน่นเหนียวขอบคุณด้อมลิงที่รักที่เติมเชื้อไฟแห่งความสุขขอบคุณบ้านคนรักนีโน่ขอบคุณด้อมหัวใจในสุดที่รักขอบคุณจากหัวใจไอแน็กคนนี้ผมตื่นจากฝันร้ายอายุ30ตอนนี้ได้เกิดใหม่ในอายุ31สิ่งใดที่มอบให้ผมขอให้ย้อนกลับไปเป็นร้อยพันเท่าทวีคูณขอบคุณรางวัลที่มอบมาให้ทั้งนี้แน็กกี้ยังได้เขียนรายชื่อแฟนๆของตัวเองยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวแม้จำชื่อแม่พี่ได้หมดขนาดนี้แถมยังขอบคุณออกสื่อจะไม่ให้รักให้เอ็นดูได้อย่างไรเนอะขอบคุณรูปจาก IG แน็กกี้ TCT